วัสดีครับผมวันนี้กลับมาเจอกับซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ Nissan Intelligent Choice Emperor นะครับวันนี้ครับซิ่งมีรถรุ่นนึงนะครับเป็นรถรุ่นที่เรียกว่าขายดีของเราเลยนะครับผมอยากจะมาแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้รับชม1คันนะครับซิ่งอยู่กับเขาแล้วนะครับเจ้าคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัว Nissan Sylphy นะครับเครื่องยนต์เป็น 1.6 ตัว Top SUV ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพของเจ้าตัว Nissan Sylphy คันนี้กันเลยดีกว่าครับตัวรถเนี่ยจะได้มาในปี2018นะครับปี2018เนี่ยความพิเศษจะแตกต่างจากรุ่นปี16-17นิดนึงนะครับก็คือเครื่องยนต์เนี่ยจะเติมน้ำมันเป็น E85 ได้แล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนๆหน้าเนี่ยจะเติมได้เต็มที่แค่ E20 เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับจะเป็นกันชนด้านหน้าที่มีเหลี่ยมสันเพิ่มขึ้นมานะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเดิมจะเป็นกันชนชิ้นเดียวไปเลยนะครับด้านหน้านะครับไฟเนี่ยจะเป็นไฟฮาโลเจนธรรมดานะครับมาพร้อมกับไฟหลีที่เป็นแบบ LED นะครับผมตัวด้านนอกนะครับเดี๋ยวตามมาสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับตัวล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อแม็กลมดำนะครับลวดลายเนี่ยจะต่างจากตัวที่เป็นตัวที่จะไม่ใช่ตัวท็อปนะครับรุ่นนี้จะล้อแม็กจะแตกต่างจากเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ยางของเขานะครับจะได้ยางมาในปี2021เลยนะครับก็เรียกว่าซื้อไปเนี่ยคุณลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะย้ายมาอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED แล้วนะครับผมปุ่มคีย์เลสโกมีมาให้แน่นอนนะครับในช่วงของมือเปิดนะครับก็จะมีปุ่มคีย์เลสโกสามารถปลดล็อกรถแล้วก็เปิดรถจากด้านนอกได้นะครับโดยการกดที่ปุ่มที่มือจับเท่านั้นเองสเกิร์ตมีมาให้รอบคันมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังเลยนะครับผมสภาพบอดี้โครงสร้างเนี่ยค่อนข้างสวยเลย 100% เลยเดี๋ยวเราตามมาดูภายในของเจ้าตัวซิลฟี่คันนี้ดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปครับโอเคเรามานั่งในส่วนของภายในเจ้าตัวนิสสันซิลฟี่ 1.6 SUV คันนี้แล้วนะครับเวลาเข้ามานั่งเนี่ยคุณลูกค้าจะสังเกตได้เลยนะครับสีของภายในเนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นที่ไม่ท็อปนะครับภายในของรุ่นนี้เนี่ยจะได้เป็นภายในสีดำนะครับเบาะหนังสีดำนะครับให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับตัวเคปลาร์นะครับที่อยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับจะมีลายเคปลาร์มาให้มาพร้อมกับเคปลาร์ที่อยู่ตรงประตูด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ตกแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับผมคันนี้นะครับเลขไมล์เนี่ยครับใช้งานมาเพียงแค่ 90,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่าไม่ได้ใช้งานมาสมบูรณ์สมบัติเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับตัวระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับถุงลมนิรภัยนะครับมีมาให้ในส่วนของคู่หน้าทั้ง2ใบนะครับผมระบบเครื่องเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบ DVD แล้วก็เป็นทัชสกรีนด้วยมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับผมก็เรียกว่าค่อนข้างครบครันเลยแอร์นะครับจะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับผมแยกอิสระซ้ายขวาได้นะครับฝั่งใครฝั่งมันเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT นะครับผมตัวนี้เนี่ยภายในเนี่ยบอกนะครับสวยงามนะครับเพดานใหม่กริปนะครับแล้วก็เบาะด้านหลังก็ยังใหม่อยู่มากเลยคันนี้ภายในถือว่าสวยมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างของเจ้าคันนี้กันดีกว่าไปครับอ่ะมาครับมาดูในส่วนของเรื่องโครงสร้างบอดี้ของเจ้าคันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีชนหรือว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ฝากระโปรงเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับฝากระโปรงนะครับตัวน็อตฝากระโปรงเนี่ยยังไม่มีรอยประแจขันนะก็เรียกว่ายังไม่เคยถอดไปทำสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับผมสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับที่ควรจะมีจากโรงงานเนี่ยคันนี้ก็ยังมีครบนะครับเม็ดอาร์คนะครับในช่วงตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับก็ยังคมชัดอยู่นะครับคันนี้ก็เรียกว่าด้านหน้าเนี่ยการันตีเลยไม่มีชนมาแน่นอนนะครับผมคันหน้านะครับก็จะเป็นคันหน้าสีเทานะครับจะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถรุ่นนี้เคยอาจจะเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับว่าคันหน้าของเขาเนี่ยจะต้องเป็นสีเทานะครับผมคันหน้าคันนี้ก็คือเดิมๆเลยเครื่องยนต์นะครับไม่มีเยิ้มนะครับผมก็เรียกว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยเข้าศูนย์ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับใครที่สนใจเจ้าตัว Nissan Sylphy 1.6 SUV ปี2018ตัวท็อปคันนี้นะครับกับเลขไมล์เพียงแค่ 90,000 กิโลเท่านั้นนะครับคันนี้เนี่ยราคาเราจัดจำหน่ายเอาไว้เพียงแค่440,000กับ 6,000 บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวได้นะครับผ่อนนานได้ถึง84งวดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับเรามีโปรโมชั่นนะครับคุณลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์แบบดอกเบี้ย 0% ได้นานถึง12เดือนเลยนะครับหรือว่าจะเลือกรับขับฟรี90วันนะครับแล้วค่อยไปผ่อนงวดแรกอีกทีก็ได้นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจนะครับโทรมาสอบถามกับที่ร้านเราได้นะครับที่เบอร์024134446ครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำตอบคุณลูกค้านะครับวันนี้ครับซิ่งขออนุญาตลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ